หลังจากที่มีความกังวลนะครับเรื่องของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณการเร่งรัดการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อจนตลาดนั้นช็อกไปในช่วงหนึ่งตอนนี้ตลาดก็ถือว่าเริ่มมีการรับรู้ข่าวสารไปแล้วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองถือว่าเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในนะครับโดยเฉพาะแนวทางการเปิดภาคการท่องเที่ยวและที่สำคัญพูดในกลุ่มพลังงานวันนี้ขึ้นมาแรงนะครับตามทิศทางราคาพลังงานตลาดโลกนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของแนวโน้มนโยบายการเงินของทางเฟดก็มีผลต่อเรื่องของค่าเงินเช่นกันวันนี้มีการรายงานนะครับว่าค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าจนถือว่าใกล้แตะระดับสูงสุดนะครับในกว่าช่วง24ปีนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐปัจจัยยังคงเป็นแรงกดดันนะครับจากการที่ทางเฟดนั้นมีการใช้มาตรการทางการเงินที่เข้มข้นนะครับเพื่อยับยั้งเงินเฟ้อนั่นก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองและยิ่งเป็นแก๊ปนะครับที่ห่างกันขึ้นกับเรื่องนโยบายการเงินเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนี่แหละครับติดตามแนวโน้มค่าเงินกันในวันนี้นะครับสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานครับว่าหากเงินเยนทรุดตัวลงแตะระดับ140เยนต่อดอลลาร์ก็จะเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า24ปีนะครับและก็อาจทำให้กระทรวงการคลังของทางญี่ปุ่นหรือว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงสำนักงานบริการด้านการเงินของญี่ปุ่น FCA เนี่ยจะมีการประชุมฉุกเฉินครับเพื่อใช้มาตรการแทรกแซงตลาดเหมือนกับที่เคยทำขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้ครับทั้งนี้นะครับเงินเยนเนี่ยร่วงลงเกือบ 4% ในเดือนนี้แล้วนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ 138.5 เยนต่อดอลลาร์เนื่องจากว่าบรรดาเทรดเดอร์เริ่มหันมาจับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นทั่วโลกนะครับหลังจากที่โจโรมพาเวลประธานเฟดส่งสัญญาณเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อทางด้านคุณเดวิดหลูนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัท NBC Financial Market Asia บอกว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าทางการญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงตลาดปริวัติเงินตราในขณะที่เงินเยนดิ่งลงใกล้ระดับ140เยนต่อดอลลาร์แต่ก็เชื่อว่าการแทรกแซงดังกล่าวนะครับอาจไม่มีประสิทธิภาพมากนักในเวลานี้เนื่องจากว่าดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นอย่างมากเนื่องจากมุมมองด้านนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่เฟดนั่นเองครับทั้งนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณพาวเวลเนี่ยก็ได้มีการกล่าวในการประชุมประจำปีของทางเฟดที่เมืองแจ็คสันโฮลว่าภารกิจของเฟดในการต่อสู้เงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้นเฟดจะยังคงคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปนะครับซึ่งก็จะอาจส่งผลกระทบด้านการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานของทางสหรัฐนอกจากนี้พาวเวลยังบอกนะครับว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปและเฟดจะไม่ตัดทางเลือกในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่มากกว่าปกติในช่วงเดือนกันยายนเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ